สวัสดีครับวันนี้ผมครอบนะครับจะมารีวิวกับ Yamaha 131 cm นะครับตัวนี้จะเรียกว่า U3 PE ก็ได้นะฮะแต่ว่า U3 PE มือ2ในตลาดในเมืองไทยเนี่ยบางครั้งที่เข้ามาในร้านเนี่ยจะเข้ามาน้อยนะฮะแล้วก็ไปไวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนำเข้าที่ผมเล็งเห็นว่าลูกค้าเนี่ยหลายท่านชอบ U3 PE นะครับแล้วก็เป็นโฉมฝาซอฟต์โคลด ด้วยนะฮะก็คือการหนีบมือนะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวรุ่นใหญ่ของ Yamaha ที่ทำมานะครับตัวนี้จะอยู่ภายใต้รหัส YU3 นะฮะ YU3 เนี่ยจะเป็นรหัสที่ปั๊มผลิตออกไปขายที่ประเทศอื่นนะฮะทางโซนอเมริกาหรือก็โซนเอเชียนะครับแต่ไม่ได้เข้าเมืองไทยตัวนี้นำเข้ามานะฮะซึ่งคือ U3 PE นั่นแหละแต่ว่าพอไม่ได้เข้าเมืองไทยก็เลยไม่ได้ปั๊ม U3 PE นะครับตัวใหม่ๆของ U3 PE ซีเรียลจะประมาณ6ล้านบวกๆแล้วนะฮะถ้าตั้งแต่ปี2000ขึ้นไปนะครับแต่สำหรับตัวนี้ซีเรียลเนี่ยนะฮะ233646เนี่ยเป็นหลักแสนอยู่เนี่ยก็คือเรียกว่ามันเป็นสเปคที่ OEM export ออกไปข้างนอกเองแต่ทุกอย่างคือ U3 PE หมดนะครับถ้าสำหรับท่านใดที่ระแคะระคายนะฮะว่ามันเป็นโนไม่มีที่มาที่ไปหรืออะไรไม่ใช่ฮะตัวนี้มี serial number ชัดเจนแล้วก็เสียงก็คือ U3 PE เลยนะครับนะฮะจากการรีวิวหลายครั้งแล้วผมประทับใจนะฮะรหัสนี้และชื่นชอบเอาเข้ามาหลายตัวลูกค้าเข้าใจแล้วก็ชอบนะฮะก็คือเรียกได้ว่าท่านได้ U3 PE ไปนะฮะแต่เพลงรหัสเป็น YU3 ฮะอันนี้พูดให้ความรู้ก่อนนะครับส่วนราคาจะอยู่ที่ 195,000 นะฮะราคามือใหม่ U3 ตอนนี้อยู่ 300,000 กว่าบาทนะฮะก็ได้เป็นโน U3 แต่ว่าเป็นมือ2ที่เป็นแบบพรีเมียมคุณภาพนะฮะสียังเพอร์เฟคอยู่เลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะฮะการซาวด์เช็คนะครับตั้งแต่เสียงสูงลงมาเสียงต่ำฟีลลิ่งของเป็นโนช่วงปี2010เนี่ยนะฮะเสียงจะไม่ได้แหลมเท่ากับ Yamaha UX Yamaha U3H นะฮะแล้วก็ U3A U3M ในช่วงปี90ปี80นะฮะเป็นโนยุคที่ปี2000ขึ้นไปเนี่ยจะอีดิทให้เสียงเนี่ยมีความแหลมนะฮะมีความแหลมแต่แหลมน้อยกว่าช่วงยุคปี 80-90 และจะให้เสียงเบสเนี่ยพยายามให้มันต่ำลึกมากขึ้นนะครับ Yamaha ยุคแรกๆเนี่ยที่ใครมองหากลัวมี Yamaha U3X มั้ย Yamaha ช่วง U3A มั้ยมันมีฮะแต่ว่ายุคใหม่เนี่ยการพัฒนาของเป็นโนเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องของเสียงไปเรื่อยๆแม้ว่าหน้าตามันจะเหมือนเดิมนะฮะก็ยังเป็นโนอัพไลท์แนวตั้งแต่เทคโนโลยีข้างในเนี่ยนะครับที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาปรับปรุงเรื่องหัวคอนสปีดคีย์โชคอัพนะครับทัชชิ่งแอคชั่นต่างๆเนี่ยให้เล่นแล้วมีความเรียกว่าสมูทมากขึ้นเซนซิทีฟได้ดีมากขึ้นนะฮะเซนซิทีฟตรงนี้หมายความว่าไงกดเบาเนี่ยนะฮะตัวรุ่นใหญ่พวกเนี้ยส่วนใหญ่แอคชั่นกดแล้วเนี่ยจังหวะเลทออฟของเขาเนี่ย
ดีเลย์อดีตเนี่ยนะฮะมันจะเสียงมันจะลงมาแล้วกดเบาเราสามารถเค้นฟีลลิ่งได้กดดันต้องการพลังพาวเวอร์ของตัวเปียโนเนี่ยเขาก็ต้องเรียกว่าเป่งพลังเสียงเนี่ยกระแทกหน้าอกมาให้ฟีลรู้สึกว่าเอ๊ะคือเปียโน130 ซม.ต้องทำได้ถ้าไซส์แบบนี้ทำไม่ได้นะฮะก็คือเรียกว่าเปลืองตังค์นะครับนะเราต้องการเปียโนเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เรียกว่าดีอ่ะแล้วก็ใครเอาไปสอบเกรดเนี่ยต้องการทัชชิ่งที่แบบเร็วลองดูก็เป็นการรีวิวอธิบายที่มาของตัวนี้นะครับก็บอกได้เลยว่ารีวิวไปหลายตัวแล้วนะฮะแต่จะรีวิวตัวต่อตัวเพราะแต่ตัวเสียงไม่เหมือนกันนะครับใครที่ชอบชื่นชอบมองหา U3 ที่เรียกว่า U3 PE นะฮะก็ตัวนี้ทดแทนไปได้นะครับมันคือ U3 PE เลยนะฮะไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากนะครับมาดูของจริงชอบเสียงที่ผมรีวิวลองมาเล่นของจริงดูถ้าชอบนะฮะพร้อมส่งมอบแล้วส่วนลดราคาเงินสดมีให้รับประกัน3ปีนะฮะค้าขายกันด้วยใจนะฮะยังไงรีวิวแบบตรงไปตรงมานะฮะตรงไหนสงสัยโทรมาคุยกันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะฮะชอบตัวนี้มาทดลองเลยนะครับคุณภาพมากนะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ